จักรพันธ์ครับแม่ไปขืนตัวเล่นกับเฟลิเป้เกือบไปมงเคลมาสุพนันเล่นกับเจริญศักดิ์แล้วเหลี่ยมนี้เป็นของสนุกกรานครับวนก่อน1รอบให้ไปพิธีวัฒน์เข้ากลางมาธนศักดิ์ออกซ้ายไปครับเอาจังหวะนี้แม่จับแล้วเลยครับหากับทุ่งเข้ามาเฟลิเป้ขึ้นมาบอลถึงโชจิฮุนครับจังหวะนี้ต้องแก้ไปตรงกลางธนศักดิ์หลอกสวยครับให้ขึ้นหน้ามาโอ้โหแล้วพลิกดีมากจังหวะนี้เอาละครับบิโรซีมาด้วยซ้ายดูดิครับเลยคิกจังหวะนี้สิงห์เชียงรายลองยิงโชจิฮุนก็ติดบล็อกครับอีกทีด้วยซ้ายติดเอาแล้วจังหวะนี้เชวัตจะไปต่อโอ้โหแล้วโดนเลยครับธนศักดิ์ตรงนี้เหลืองมาเร็วเลยครับนาทีที่10เท่านั้นครับธนศักดิ์สีใสก็ต้องตัดเกมนะครับเพราะว่าจังหวะของเชน่าจะเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตแบ็คขวาทีมชาติไทยนะครับสุพนันดูรีรัตครับฤดูกาลนี้มี6แอสซิสต์เลยนะครับบรินเนอร์ริเก้เปิดฉลับเนี่ยถ้าเกิดเป็นฟาวจังหวะนั้นครับนะครับตั้งเกมกันใหม่ครับสิงห์เชียงรายธนศักดิ์รับไปเหลืองไปแล้วนะครับคนแรกของเกมครับแล้วเปิดตรงนี้ไม่แม่นครับติดอยู่ที่ดาเนลโตติไปต่อได้ครับแล้วข้างในมีเปิดสายก้อยมาจังหวะนี้แล้วแต่โอ้โหแล้วบอลมันผิดเหลี่ยมครับสุดท้ายกลับมาจากตำแหน่งล้ำนะเปิดโค้งเข้ามาแล้วจังหวะนี้โอ้โหขึ้นสูงกว่าครับมงได้แล้วเจริญศักดิ์เก็บได้ซ้ายสักทีนึงโอ้โหแล้วไปติดพวกเดียวกันเองครับจังหวะนี้หัวที่ขึ้นมาก็หาครับมันรู้เตะมุมกันเปิดเข้ามาเสาแรกครับมงข้ามไปแล้วแถวสองลูกนี้ยิงติดบล็อกโอ้โหมาเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับแต่ว่าจากวงกรอีกแล้วครับโอ้เดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายครับไปใหม่ครับปฏิวัติเปิดขึ้นได้มาสุพนันมงเช็ดๆตรงนี้แล้วบอลเป็นของพีระดนเก็บลงได้วสันต์โฮมแสนอยู่ที่บอลเล่นใกล้ๆกับโชจิฮุนโชจิฮุนคืนหลังไปเลยครับบอลไปถึงธนศักดิ์ศรีใสแล้วเล่นกับบรินเนอร์เอนริเก้ชนก่อนเลยครับแล้วเป็นบอลของโชจิฮุนพิธีวัฒน์สายขออยู่ให้ไปทำทางเลยครับธนศักดิ์ศรีใสพาขึ้นมาจ่ายมาที่สนุกกรานนี่ครับเปิดเข้ามาแล้วเคลียร์ได้อาริสสกิดอีกทีหนึ่งเป็นบอลของสิงห์เชียงรายต่อเนื่องนะครับแล้วตอนนี้มีอีกสนามแล้วครับที่มีประตูแล้วมีทีมสองประตูเลยครับเป็นนะครับกลับไปที่เกมของเราในช่วงครึ่งชั่วโมงของเกมเนี่ยโอกาสเข้าทำประตูเนี่ยสิงห์เชียงรายดูดีกว่าหน่อยๆนะครับจากวิโรซิม่าครับแต่รูปเกมนี่ก็สูสีกันมากครับในช่วงครึ่งชั่วโมงตรงนี้เห็นนี่ก็2ครั้งแล้วครับวิโรซิม่าส่วนทางสุภการก็มีลุ้นจังหวะเดียวครับจังหวะที่บารอสทาเดลี่ยิงบริเวณเส้นกรอบเขตโทษนะครับข้ามคานไปหาครับบอลของธนศักดิ์ศรีใสเลี้ยงไปเลี้ยงมาดีก็ยังวนมาได้ครับหาเพื่อนอยู่เปลี่ยนมาทางขวามงสกัดไว้ได้แล้วสุดท้ายผู้สินมองว่าแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับดูครับเชวัตบูรานครับแม่ที่เราบอกว่าวันนี้ดูขาดๆเกินๆนี่ถูกถอดออกเลยนะครับแล้วส่งชลพัฒน์พุ่มแก้ววันนี้นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีขึ้นนำท่าเรือแล้วนะครับ1-0ครับส่วนราชบุรีหนีตราดไปเป็น2-0ครับเมืองทองขึ้นนำบีจีปทุม1-0แล้วคุณสุภชัยนี่จะพาเซ็งบอลหรือเปล่าครับ SG เมืองทอง BG เขาลุ้นแชมป์ไร้ผ้าอยู่นะครับก็เขาก็แซวกันในโซเชียลนะครับว่าแชมป์ไร้ผ้าจะต้องถูกหยุดโดยแชมป์ไร้ผ้านะครับต้องรอลุ้นครับเวลาเหลือเยอะครับนี่เป็นในช่วงท้ายครึ่งแรกเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกี่ยวพันกับคู่นี้พิธีประจวบครับกับชูแบงคอกยัง0-0อยู่นะฮะก็เป็นบอลทุ่มของอาจจะมองถึง3คะแนนเต็มหนุ่ยด้วยซ้ำไปครับเอเมอร์สันเปเรร่า